เป้ยเครียดหนักรับบทแทนแตงโมเข้าฉากวันแรกร้องไห้วันที่23มีนาคมที่บ้านปลายนากองถ่ายละครเรื่องคุณชายนักแสดงสาวเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลิ่นได้เปิดใจถึงเรื่องที่มารับบทจันสารต่อบทบาทที่แตงโมนิดาแสดงไว้เป็นเรื่องสุดท้ายรู้สึกอย่างไรกับการสารต่อบทจันในครั้งนี้วันแรกที่ผู้ใหญ่ติดต่อมาจำได้ตอนนั้นแพลนของเป้ยคือหลังจากจบละครเรื่องล่าสุดไปที่กลับมาเล่นละครอีกครั้งก็ตั้งใจว่าจะพักก่อนจะอยู่กับลูกก่อนแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างดูบทด้วยก็คิดว่าจะกลับมารับเล่นละครอีกทีช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปแต่พอผู้ใหญ่โทรมาเรื่องนี้ตอนนั้นก็ 70% แล้วก็มีในใจอยู่ว่าเราน่าจะเล่นแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งผู้ใหญ่ไปเพราะว่าอยากจะขอดูบทก่อนว่าสามารถเล่นได้ไหมขอทำการบ้านก่อนจะรับเพราะว่าถ้าอยู่รับปากไปเลยแล้วถ้าเกิดเราทำได้ไม่ดีมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่กับการจะมาสานต่อแทนโมก็เลยขออนุญาตทางผู้ใหญ่ทำการบ้านก่อนจะให้คำตอบดีกว่าพอทำการบ้านได้อ่านบทแล้วก็ต้องมานั่งคุยเรื่องคาแรคเตอร์กับผู้ใหญ่พี่หววรวิทย์ขติยโยธินผู้กำกับด้วยว่าจะต้องเล่นให้ออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์ละครก่อนหน้านี้เรื่องวานวาสนาก็จะต้องเล่นยังไงให้แตกต่างต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะเราอยากสานต่อจากบทจากแตงโมทั้งคาแรคเตอร์ลุคตัวละครคือก่อนหน้านี้เป้ยต้องบอกตรงๆว่าเป้ยมีการคุยกับผู้ใหญ่อยู่แล้วเป้ยกับโมกลับมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมากโมห่างหายจากการเล่นละครไป2ปีเหมือนกันเป้ยก็เกือบ10ปีในช่วงระหว่างที่รับละครมันเป็นช่วงที่ใกล้กันเลยถามผู้ใหญ่โมเป็นยังไงบ้างได้ยินว่าเล่นเรื่องนี้ดีจังๆเลยส่งกำลังใจฝากไปสู้ๆนะเป้ยเชื่อคือหลังจากที่ได้อ่านข้อความที่โมส่งหาผู้ใหญ่ความรู้สึกของเรามันเหมือนตอนที่เรากลับมาก่อนที่จะเปิดกล้องเลยอยากวางคาแรคเตอร์แบบนี้อยากทำแบบนี้เราก็เลยรู้สึกถึงความตั้งใจนั้นว่าโมยากให้มันเป็นแบบนี้โมวางบทของตัวจันเป็นแบบนี้พอมาสานต่อมีความรู้สึกอยากตั้งใจทำให้เหมือนที่โมวางไว้ก็คือเล็บแดงปากแดงเพื่อที่คนดูจะได้เพิ่มความอินแล้วก็ผมก็เป็นสีเข้มเป้ยก็มีการไปตัดผมและย้อมสีผมให้เข้มขึ้นวันที่เต็ม 100% ว่าเล่นแน่นอนนึกถึงแตงโมยังไงบ้างก่อนที่จะรับปากจะเล่นตอนเห็นบทก็นึกถึงโมแล้วก็บอกโมขออนุญาตเขาก่อนนึกในใจถ้าโมอนุญาตให้เราเล่นก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นอะไรแบบนี้คิดในใจแบบนั้นไปพอได้มาเล่นเป็นยังไงบ้างโหฉากแรกที่เพิ่งเข้าไปเมื่อวันก่อนน้ำตาไหลเลยพอถ่ายเสร็จมันมีความรู้สึกกังวลหลายอย่างกดดันหลายอย่างคือเรากดดันตัวเราเองนะทุกอย่างคือพี่ทีมงานทุกคนผู้กำกับนักแสดงทุกคนให้กำลังใจเราอย่างดีมากแต่ด้วยอะไรหลายอย่างพอเรารับบทอยู่ในจุดนี้แล้วพอเบื้องหลังมันจะมีความคิดมากมายที่มันต่อสู้กับเรามันจะมีคำถามว่าเราจะเล่นได้ไหมมันมีความกังวลมีความกลัวทุกอย่างเราจะเล่นได้ไหมเราจะทำได้ดีหรือเปล่าคนจะให้โอกาสเราไหมคือมันมีเข้ามาเยอะมากแล้วความกังวลนั้นมันก็ทำให้เป้ยรู้สึกกดดันตัวเองแล้วทำให้เป้ยค่อนข้างจะเครียดในการทำการบ้านพอเข้าฉากวันแรกพอเป้ยเล่นปุ๊บออกมาจากฉากแล้วเป้ยก็น้ำตาไหลเลยแต่พอเรารู้ว่าเฮ้ยมันเกิดเราถ่ายไปแล้วเรารู้สึกมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิเราต้องไม่กดดันตัวเองคือเรารีบมาคุยกับตัวเองเลยว่าวันแรกที่เราคิดว่าเรารับ70
70% ที่ไม่ได้บอกผู้ใหญ่แต่เราบอกว่าเรามีคำตอบแล้วว่าเรามีคำตอบ 70% มันคืออะไรเราตั้งใจจะทำให้โมไม่ใช่เหรอทำไมไปกดดันตัวเองแบบนี้มันไม่ดีเลยมันทำให้เราเล่นไม่ดีนะก็เลยต้องเปลี่ยนความคิดว่าเราจะต้องมีความสุขกับการเล่นแล้วเราได้ทำให้โมมากกว่ากดดันแล้วมาทำให้ตัวเองเครียดโชคดีที่ทีมงานรวมถึงนักแสดงทุกคนให้กำลังใจมันก็เลยดีขึ้นได้บทมาวันแรกไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่านเลยไม่กล้าจับเลยเราอาจจะคิดเยอะด้วยเป้ยเป็นคนคิดเยอะแต่เวลามันก็ทำให้ดีขึ้นและความตั้งใจพอเราจับจุดได้ว่าเราเริ่มเครียดเริ่มกดดันคนรอบข้างสามีลูกบอกทำไมแม่ดูเครียดกว่าเล่นละครเรื่องล่าสุดที่ห่างไป10ปีกลายเป็นว่าละครเรื่องนี้เป้ยเครียดเขาเลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพอมีคนเริ่มทักเราก็เริ่มบอกตัวเองว่าเป้ยไม่ได้นะภายใต้การแสดงถ้าเรามีความเครียดหรือความไม่มั่นใจมันจะออกมาไม่ดีสิ่งที่เราตั้งเป้าว่าจะทำให้โมกลายเป็นว่าจะทำไม่ได้แล้วก็ทำได้ไม่เต็มที่เราต้องรีบปรับตัวเองให้ได้ทันทีเป้ยจะบอกคนอื่นว่าพอมายืนอยู่จุดนี้มันก็ยากนะที่จะทำให้ได้ดีและเต็มที่อย่างเราตั้งใจไว้ตั้งใจเล่นให้โมไม่ได้จะมาเล่นแทนเป็นความคิดของเป้ยไม่อยากให้คนมองว่าเป็นการมาเล่นแทนแต่เป็นการมาเล่นให้เพื่อโมเป็นการมาสานต่อให้โมในสิ่งที่โมทําทิ้งไว้ให้ไปได้ด้วยดีเป้ยเห็นความตั้งใจของโมเขาคงไม่สบายใจแน่ๆถ้ามีสิ่งอะไรที่เรายังทำค้างไว้อยู่ก็อยากให้โมไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้เพื่อจะทำให้ดีที่สุดความกดดันลดลงแล้วค่ะคือมันต้องรีบเปลี่ยนพอเรารู้แล้วว่าซีนแรกมันไม่ได้นะเหมือนต้องเตือนตัวเองไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่า2 3 4มันจะกลายเป็นไม่ดีไปเรื่อยๆฉะนั้นเราจะมาช่วยสานต่อตรงนี้ทำไมให้คนอื่นเล่นง่ายดีกว่าเหรอเราก็ต้องเตือนตัวเองจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องขอบคุณทุกคนนักแสดงทุกคนให้กำลังใจหลังจากที่เราได้เข้าฉากวันนั้นแค่ฉากเดียวน้องตรงๆส่งข้อความมาหาว่าสู้ไปด้วยกันเราก็ดีใจได้อ่านคอมเมนต์ฟีดแบคจากแฟนๆบ้างไหมหลังจากที่เรารับเล่นบทนี้เราก็ดูเฉพาะในไอจีเราเท่านั้นเองแต่ก็จะมีเพื่อนๆมาบอกบ้างต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจเป้ยเข้าใจคนที่รักและเป็นแฟนคลับของแตงโมก็จะเฝ้ารอติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปเป้ยก็ขออนุญาตเป็นคนที่มาสานต่อตรงนี้แทนโมขออนุญาตแล้วกันเพื่อนมาหาบ้างไหมเป้ยไม่รู้ว่าเป้ยคิดไปเองหรือเปล่าเป้ยไม่อยากจะแตะเอาเป็นว่าเรารับรู้ได้ถึงสัญญาณที่มันดีความรู้สึกที่มันดีขออนุญาตเก็บไว้ดีกว่าก่อนหน้านี้เห็นมีไปวางดอกไม้มีไปวางค่ะก็เล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็ไปทำบุญให้ก็ทำบุญที่เป้ยทำได้ด้วยเป้ยนับถือศาสนาอิสลามเป้ยก็ทำบุญในรูปแบบของเป้ยแล้วเป้ยก็ยังจะมีแพลนอีกหลายแพลนที่เราอยากจะทำให้โมได้รับมีการส่งข้อความไปหาแอนนาแต่ยังไม่ได้ซื้อเป้ยถามแอนนาว่าน้องแมวทานอาหารยี่ห้ออะไรถ้าทำอะไรได้เป้ยก็อยากจะทำในฐานะเพื่อนร่วมวงการคนหนึ่งแล้วเราก็มาสานต่องานให้ด้วยเหมือนเป็นสิ่งที่โมยังห่วงอยู่เราพยายามคิดว่าโมจะเป็นห่วงอะไรบ้างก็คือตรงนี้และยังมีอีกหลายอย่างคุยกับทีมงานอยู่ว่าจะไปทำอะไรให้โมกันบ้างก่อนหน้านี้บริจาคถุงห่อศพมีเป้ยและเพื่อนๆร่วมกันทำช่วยกันค่อนข้างผูกพันกับโมเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการที่มันอยู่ในช่วง10กว่าปีที่แล้วที่มีอีเวนต์เยอะๆก็จะเจอกันตลอดเวลาเราก็จะพูดคุยกันตลอดด้วยนิสัยเป้ยกับโมคล้ายกันอารมณ์ช่างแต่งหน้าจะกลัวเราสองคนเพราะพอมาอยู่ด้วยกัน
ขาบอกว่าสองคนนี้มารวมตัวกันไม่ได้แซวกันขำๆพอเป้ยห่างไปมีครอบครัวเราก็เจอกันตามห้างโมก็บอกว่าอยากไปเล่นกับพี่โปรดแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้มาสักครั้งจะเป็นแนวนี้มากกว่าถึงช่วงหลังเราจะไม่ค่อยได้เจอกันเราเป็นเพื่อนในลักษณะของเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าช่วงไหนชีวิตเป้ยมีปัญหาโมก็จะส่งข้อความมาให้กำลังใจยังติดตามข่าวแตงโมติดตามตลอดเวลาและภาวนาขอให้ความยุติธรรมเกิดกับโมก็ลุ้นอยู่ตลอดเวลาบ่นกับทีมงานตลอดว่าทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเรามีความรู้สึกลูกผู้หญิงเหมือนกันทำไมในช่วงชีวิตของโมก็เจออะไรมากมายในช่วงชีวิตของโมมันค่อนข้างจะโหดร้ายสำหรับโมเหมือนกันก็นั่งคิดโลกช่างไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างโมเลยตอนอยู่ก็ใจร้ายแล้วตอนไปยังจะใจร้ายอีกเป้ยก็คิดอย่างนี้ในฐานะคนคนหนึ่งที่รู้จักกับเขาเวลาที่เขาเจอปัญหาเราก็คอยส่งกำลังใจให้ตลอดเวลาก็เลยภาวนาว่าอยากให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับโมเป้ยหวังตลอดหวังทุกวันติดตามข่าวทุกวันฝากถึงแฟนๆเป้ยก็ขออนุญาตทุกคนมาสานต่อตรงนี้แทนโมเป้ยสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เป้ยจะทำได้สัญญาค่ะขอบคุณรูปจากไอจีพีพันเวิร์ด ผลวิจัยเผยเคยติดโควิดเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีแม้สุขภาพดีแข็งแรงผลวิจัยเผยผู้ป่วยที่เคยป่วยเป็นโรคผลวิจัยเผยเคยติดโควิดเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีแม้สุขภาพดีแข็งแรงผลวิจัยเผยผู้ป่วยที่เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีแม้สุขภาพดีแข็งแรงแค่ไหนก็ตามดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาและผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสวทช.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอนันต์ยองแก้ววัฒนาเผยแพร่ผลวิจัยจากต่างประเทศระบุกลุ่มผู้ที่เคยป่วยโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีหลังจากป่วยเป็นโควิดโดยไม่จำกัดอยู่ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้นผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เพิ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Diabetes and Endocrinology โดยเผยแพร่ในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 ในปี 2021 มีโอกาสได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวานครั้งใหม่เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อทีมวิจัยทำการเก็บข้อมูลจากประชากรกว่า 8.5 ล้านคนในฐานข้อมูลของDepartment of Veteran Health Administration VHA โดยในจำนวนประชากรเหล่านั้นระหว่างวันที่1มีนาคม2020ถึงวันที่30กันยายน2021มีผู้เคยป่วยด้วยโควิด-19 ถึง 181,280 คนโดยทีมวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ที่เคยป่วยโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีหลังจากป่วยเป็นโควิดโดยความเสี่ยงดังกล่าวไม่จำกัดอยู่ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้นหรือโควิดอาจกระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวานชนิดใหม่ทั้งหมดได้เซลล์บางเซลล์เริ่มเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ได้ตั้งใจอีกทั้งความเสี่ยงที่สูงขึ้นยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆที่เอื้อให้ผู้ป่วยรายนั้นเป็นเบาหวานเช่นน้ำหนักตัวที่มากความดันโลหิตสูงคนที่สุขภาพแข็งแรงก่อนติดโควิดมีความเสี่ยงไม่น้อยไปกว่ากันตัวเลขที่รายงานมาในการศึกษานี้กล่าวว่าในทุก100คนที่ติดโควิดจะมีถึง2คนที่จะมีอาการของโรคเบาหวานภายใน1ปีซึ่งเป็นตัวอย่างของลองโควิดที่อยู่นอกระบบทางเดินหายใจหรือระบบประสาทรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้และความเมื่อยล้านอกจากนี้
การศึกษาได้เพิ่มหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเช่นโรคเบาหวานภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและโรคไตนอกจากนี้ในการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคมของวารสารไดอาเบตโอโลยานักวิจัยชาวเยอรมันพบว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 28% ในการวินิจฉัยเบาหวานประเภท 2 เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่ไม่ใช่โควิดนักวิจัยเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ป่วยโควิด-19 มากกว่า 35,000 รายกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่ใช่โควิด-19 เท่ากันซึ่งผลลัพธ์คือไม่พบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับโรคเบาหวานประเภทอื่นมีเหตุผลทางชีววิทยาที่เป็นไปได้หลายประการที่ทำให้การวินิจฉัยโรคเบาหวานอาจเกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 การวิจัยระบุว่าไวรัสสามารถแพร่เชื้อและทำลายเซลล์เบต้าในตับอ่อนเพื่อให้ผลิตอินซูลินน้อยลงในการศึกษาหนึ่งนักวิจัยพบว่าเมื่อพวกเขาเพิ่มไวรัสโคโรนาลงในตัวอย่างเซลล์เบต้าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเกิดขึ้นในเซลล์ซึ่งทำให้ความสามารถในการสร้างอินซูลินลดลงอย่างมากเซลล์ได้ทำสิ่งที่ผิดปกติแทนโดยเริ่มสร้างฮอร์โมนกลูคาโกนซึ่งมีหน้าที่ในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทางด้านดร.อนันต์กล่าวว่าถ้าตัวเลขที่การศึกษานี้เป็นจริงประชากรที่จะเป็นเบาหวานจะมีมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวครับเบาหวานเมื่อเป็นแล้วอยู่กับคนนั้นไปตลอดชีวิตเป็นภาระทางสาธารณสุขที่สำคัญคิดง่ายๆว่าคนติดโควิด1ล้านคนจะมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เกิดขึ้นอีก 20,000 คนครับโควิดติดแล้วอาการไม่หนักรักษาหายได้แต่ความเสี่ยงอะไรแบบนี้เรายังมีข้อมูลน้อยมากครับยังไงก็ไม่ควรเสี่ยงไปติดเชื้อไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆขอบคุณที่มาจากเดอะแลนเซ่เดอะวอลสตรีทแพทยานิตเศร้าเพิ่งนัดเจอบีมประพังกรอาทิตย์หน้าขอโทษที่ไม่เคยบอกสิ่งนี้กลั้นน้ำตาไม่อยู่แพทยานิตช็อกรู้ข่าวบีมประพังกรเสียชีวิตเผยเพิ่งนัดเจอกันอาทิตย์หน้าขอโทษที่ปากหนักไม่เคยบอกสิ่งนี้กอดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนช็อกวงการบันเทิงหลังทราบข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนักแสดงหนุ่มบีมประพังกรเริ่มเฉลิมพจน์ขณะกำลังนอนหลับในคอนโดมิเนียมโดยครอบครัวพยายามปลุกแต่ไม่ตื่นจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทันท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวเพื่อนสนิทและแฟนคลับตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่24มีนาคมนักแสดงสาวแพทยานิชชันสง่าเวทที่ร่วมงานกับดาราหนุ่มบีมประพังกรในซีรีส์เคว้งได้ให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงซีรีส์วิวออริจินัลเรื่องรีเทิร์นแมนยอดรักนักทวงคืนถึงการสูญเสียเพื่อนสนิททั้งน้ำตาว่าตกใจมากค่ะแพททราบข่าวเมื่อวานจากเพื่อนๆและคุณแม่ของบีมเพื่อนไลน์มาบอกในกรุ๊ปว่าบีมไปสบายแล้วนะตอนนั้นก็ยังนึกว่าเพื่อนแกล้งเลยโทรกลับไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าบีมไม่ตื่นขึ้นมาล่าสุดได้เจอกันเมื่อไหร่จริงๆแล้วแพทเพิ่งจะนัดบีมกินข้าวอาทิตย์หน้านี้เองก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วบีมก็ติดถ่ายงานด้วยเลยแบบตกใจมากยังนั่งคุยกับตัวเองเลยว่าบีมมึงเบี้ยวนัดกูนะแล้วมันจะมีช่วงที่บีมไปถ่ายซีรีส์ไทเคฟเรสคิวภารกิจกู้ชีวิตถ้ำหลวงเขายังพูดกับเราอยู่เลยว่างานนี้เป็นมาสเตอร์พีซของเขาเลยนะให้คอยดูเพิ่งนัดกันว่าถ้าหนังออกเดี๋ยวไปดูด้วยกันยังนั่งคุยกันเล่นๆอยู่เลยว่าอยากได้ดอกไม้อะไรแต่ก็แบบไม่ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ก็เดี๋ยวก็จะไปดูข้าร้องไห้หนักเลยไหมเมื่อคืนโทรคุยกับเพื่อนก็นั่งร้องไห้กันอยู่เพื่อนทุกคนที่รู้ข่าวก็ตกใจมากและเสียใจกันจริงๆมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่อยากทำด้วยอยากไปด้วยอยากคุยกับเขา
อย่างที่บอกว่าเพิ่งจะคุยกันเองว่าเดี๋ยวเจอกันนะอยากทำงานด้วยกันอีกกำลังจะนัดกินข้าวกันเลยมันก็แบบไม่ตื่นขึ้นมาแล้วความน่ารักของเพื่อนคนนี้ถ้าทุกคนได้รู้จักก็จะรู้เลยว่าใครๆก็รักบีมเขาเป็นคนที่ในมากหัวใจสุดๆและเป็นคนที่สู้มากเลยสู้มาโดยตลอดไม่รู้จะพูดยังไงเลยอีกอย่างบีมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนออกกำลังกายเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่เพื่อนๆจะขาดเขาไม่ได้คิดว่าเพื่อนทุกคนที่รู้จักบีมก็จะตกใจมากๆที่บอกว่าบีมเป็นคนสู้เขาสู้ยังไงบ้างเขาเป็นคนตั้งใจมากเป็นนักแสดงที่แพทรู้สึกว่าทำงานหนักและตั้งใจเป็นอันดับต้นๆตั้งแต่แพทเคยร่วมงานมาเลยความในใจที่อยากบอกเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายคือมันแบบก้มหน้านิ่งจริงๆอยากขอโทษมันที่เราแบบเป็นคนปากหนักมาโดยตลอดไม่เคยชมมันเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนเก่งมากมันชอบถามตลอดว่ามันทำงานเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาจริงๆมันเป็นคนเก่งมากนะมันทำได้ดีแล้วมันก็ทิ้งสิ่งดีๆได้ทำงานศิลปะดีๆไว้บนโลกนี้แล้วเลยรู้สึกผิดที่ปากหนักทำไมก็ไม่รู้ถึงไม่ยอมเอ่ยชมมันสักทีแพทกล่าวทิ้งท้ายทั้งน้ำตาThank you.